ือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนเราเลยพี่แอลคิดถึงพี่ไอจังเลยเดี๋ยวก่อนระหว่างทางให้คิดถึงแต่แม่มึงคนเดียวเท่านั้นห้ามวอกแวกเด็ดขาดที่บ้านนี้มีคนตายในห้องนั้นมาเจ๊เป็นครอบครัว4คนอะน้องพอจะมีชุดให้พี่เลือกมากกว่านี้ไหมฉันจะส่งเอ็นนิกอะไปรับใช้พระพุทธเจ้าบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พี่ผมว่าดวงผมมาว่ะขนาดพาร์ทเมนต์เน่าๆอย่างนี้นะมีอะไรดีๆให้ดูเลยบางทีเจ้าแม่จะใช้อภินิหารเสกให้คู่รักได้เห็นท่าแท้ของกันและกันแม่ลูกคู่เนี้ยเขาอยู่กันแค่2คนมันน่ากลัวพอเขากลับบ้านไปใช่ปะเขาก็เรียกอะไรเนี่ย